ถึงบางอ้อทั้งโซเชียลหนุ่มกรรชัยพูดกลางรายการเหตุพรไม่มาโหนกระแสในรายการโหนกระแสวันที่6กุมภาพันธ์หนุ่มกรรชัยได้เปิดเผยช่วงท้ายรายการหลังได้พูดคุยกับพรสำหรับสาเหตุที่ไม่มาในรายการจากกรณีใหม่หนุ่มโรงงานวัย33ปีที่ถูกช่างกิจบางบ่ออุ้มทำร้ายนำร่างไปทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์ท้องที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งญาติพี่น้องร่วมกันเก็บทำพิธีเก็บอัฐิเพื่อไปบำเพ็ญกุศลและนำอัฐิบางส่วนไปลอยน้ำที่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเทราจากปมชู้สาวภรรยาคือพรตามที่เราได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นหลังเกิดเหตุดังกล่าวก็ได้มีเรื่องราวของพรตามมาอีกมากมายโดยได้มีการเปิดเผยหลักฐานพร้อมถึงบุคคลที่เป็นชู้กับพรได้โผล่ออกมาทีละคนโดยพรนั้นยอมรับว่าขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นล่าสุดนั้นในรายการโหนกระแสวันที่6กุมภาพันธ์โดยมีแขกรับเชิญคือญาติของใหม่และโลกใบที่3ของพรได้มาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆโดยช่วงท้ายรายการหนุ่มกรรชัยพิธีกรได้เปิดเผยว่าเหตุผลที่พรไม่ได้มาออกโหนกระแสในวันนี้โดยระบุว่าพรนี่พี่หนุ่มนะถ้าพรอยากจะออกมาพูดยินดีนะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรวันนี้ผมก็ได้คุยกับพรเมื่อเช้าตอนแรกพรเขาอยากจะมาแต่เขาติดที่พ่อไม่อยากให้มาเขาโทรคุยกับผมเลยคุยกันนานเลยแหละและเขาก็บอกว่าจริงๆทางอีกฝั่งก็ไม่อยากให้มาทางฝั่งญาติของใหม่ก็ได้เปิดเผยว่าไม่อยากให้มาตัดขาดไปเลยกระดูกก็ไม่ให้ถ้าอยากทำบุญรูปก็มีอยู่แล้วชื่อก็รู้เขียนเอาก็ได้ไม่ต้องมาขออะไรอีกแล้ว